สวัสดีค่ะแพรพลอยแต่เอี้ยนะคะวันนี้นะคะจะมาเยี่ยมชมค่ายมวยของพี่เขาทรายนะคะไม้มวยไทยเรารู้สึกว่าเราเป็นแล้วเราก็แน่นแล้วเนาะเราอยากจะมาลองเปลี่ยนแลกมุมมองของมวยสากลของจากพี่เขาทรายดูนะคะว่าพี่เขาทรายจะแอบมีไม้เด็ดอะไรสอนพลอยบ้างนะคะพี่ขอทรายยังไม่มาเลยอะค่ะเดี๋ยววันนี้พลอยซ้อมรอก่อนก็ได้ค่ะเราไปซ้อมกันเสียงผู้หญิงนี่ว่าอ้าวนึกว่าใครพี่ขอทรายสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแพรพลอยนี่เองอุ้ยนี่มารอพี่ขอทรายนานไหมมารอได้สักพักแล้วค่ะโอ้สักพักแล้วโอ้ยก็ยินดีต้อนรับนะครับค่ายมวยพี่ขอทรายได้ยินดีต้อนรับน้องพลอยเต็มที่เลยนะจะมาซ้อมเมื่อไหร่ก็ไปขอบคุณครับบอกได้เลยเออเนี่ยเดี๋ยวได้ข่าวว่ามีเรื่องมีราวกับเข้ามาเนี่ยเป็นไงก็มีแบบนิดหน่อยอะค่ะมีเรื่องมานิดหน่อยมีเรื่องมีราวแต่ว่าตอนนี้ก็จบด้วยดีแล้วจบด้วยดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่ขอทรายคือโดนปรับด้วยกันคู่ใช่ค่ะโอ้แต่น้องพลอยเนี่ยได้ข่าวว่าโดนปรับมาน้อยหน่อยเขาเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขามาหาเรื่องเราไงใช่ค่ะพี่ขอทรายถ้าเป็นใครเขาไม่ยอมหรอกแม้จะเป็นนักมวยด้วยได้สิใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอบหน้าโทรเรียกพี่ขอทรายไปโชว์สักโอเคได้เลยได้บอกได้เลยเดี๋ยวขอทรายไปก่อนคือเพลงก่อนคือจริงๆแล้วนักมวยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกับใครนะถ้าเขาไม่มาหาเรื่องก่อนเนี่ยส่วนมากไม่มีนะใช่ค่ะนักมวยจะเป็นผู้เขาเรียกว่าสอนมาโดยไม่รังแกผู้อ่อนแอกว่าถูกต้องไหมครับทุกคนเราเก่งคือว่ามีสมาธิแค่เตะสั่งสอนเบาหน่อยโอ้ยนะวันนี้มีอะไรไหมคะวันนี้ที่หนูมาที่นี่จริงๆอ่ะพี่ขอทรายคือแบบทุกคนแบบเห็นหนูแบบว่าเป็นมวยไทยแม่ไม้มวยไทยเยอะมากหนูก็เลยอยากรู้ว่าแบบเทคนิคที่ใช้แบบสากลนะคะมีแบบทริคอะไรไหมคะมวยสากลที่พี่ขอทรายแบบไปแชมป์มาหลายๆที่ที่แบบคู่ต่อสู้ต้องชะงักหรือว่าหนูเจอแบบนอกสถานที่แล้วแบบมีเรื่องทำยังไงแบบใช้เป็นแบบแนวสากลนะพี่ขอทรายพอมีแบบจะแนะนำไหมคะชิปโอ้เท่เลยนี่มาถูกต้องแล้วมาถูกแล้วมาหาพี่ขอทรายแล้วโอ้โหเรื่องมันนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครกินลงได้หรอก19ไฟ19สมัยเนี่ยโอ้โหป้องกันไม่เห็นไหมไม่มีใครเอาไปได้จะสอนให้เลยหมัดได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหวันนี้จะสอน8หมัดรวดดีไหมดีค่ะเออไปไปดูกันได้ค่ะวันนี้เขาทรายสบายมวยจะมาสอนน้องพลอยนะครับออกหมัดโดยเฉพาะมวยสากลนะครับเนื่องจากว่าน้องพลอยเนี่ยเป็นมวยไทยอยู่แล้วแต่วันนี้จะมาสอนมวยสากลครับเริ่มต้นจาก1 2แล้วก็มา1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4ทั้งหมด10หมัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาน้องพลอยต้องออกหมัดยังไงต้องออกไปนะ1 2ก่อนข้างบน1 2ใช่แล้วก็1 2 3 4นี่ประกาศลงดู1 2 3 4ถูกต้องแล้วข้างล่าง1 2 3 4อัปเปอร์คัทมวยไทยกับสากลมันแตกต่างกันไหมคะชื่ออะไรไม่การต่อยลำตัวไม่ใช่ปะอัปเปอร์คัทมันจะเป็นการต่อยลำตัวนี่เขาเรียกทะลวงไส้อ๋อทะลวงไส้
ทุ่งก็ไปตรงๆใช่ไปทุ่งก็ไปปุ๊บปุ๊บนี่อ๋อจะเป็นเหมือนใช่แล้วทุ่งก็ไปเหมือนชมวกอ่ะอ๋อค่ะที่ก่อนแต่แต่อัปคัทมันขึ้นใช่ไหมอ่ะถูกอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้เข้าไปตรงๆอ๋อมันจะได้โดนใช่โอ้โหไส้ทะลักทะลักเลยน่าจะกินข้าวไม่ได้แล้วที่ก่อนอ่ะลองดูหนึ่งสองก่อนสีมัดโอ้ยสีมัดข้างล่างเป็นไงนี่หลังจากน้องพลอยได้ออกหมัดชุดให้ดูแล้วทีนี้ผมจะมาทดสอบเรื่องการเตะนะฮะนักเตะของน้องพลอยดูว่าจะหนักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับน้องพลอยนะอยากให้วอร์มให้วอร์มสัก5ทีก่อนดีไหมครั้งที่6เนี่ยนะค่อยเอาจริงถูกไหมได้ค่ะนะลองดูนะได้ค่ะ5ทีนะมาเฮ้ยสองสามสี่ห้าอันนี้คือหกความจริงเลยนะมาหลอกลวงหนูคืนให้โดนจริงๆก็เสร็จทีเฮ้ยเขาใส่ไม่ยอมโอ้ยอมแล้วว่าน้องพลอยเนี่ยฮะไปหนักจริงๆแค่ทดลองเฉยๆนะยังสะเทือนเลยนะคืนนี้เตะจริงๆก็พอดีแขนหักพอดีที่โอ้ยเดี๋ยวไปคุยกันนะว่าประวัติน้องพลอยเป็นยังไงเป็นมายังไงนะเพราะว่าทุกคนอยากรู้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องพลอยเรียบร้อยแล้วครับถามจริงๆน้องพลอยเขาเข้าวงการมวยมาได้ยังไงตอนเด็กๆอะค่ะพี่ขอทรายเราก็เห็นแบบผู้ชายในทีวีนะอย่างพี่ขอทรายพี่สมจิตพี่บัวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยแบบผู้ชายเขายังต่อยมวยได้เลยค่ะแล้วเราแบบตอนนั้นอายุประมาณ13 14 15ประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเราก็เป็นเด็กผู้หญิงใช่มั้ยคะที่หอทรายแล้วเราก็แบบคุกคีอยู่ในสนามสุพัชราศัยเหมือนใช่เหมือนป้ากับลุงก็วิ่งกันตลอดหนูก็แบบคุกคีอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนมีการได้แบบไปเตะเป้าเห็นผู้ชายเตะแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็มีความคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราอยากเตะได้แบบผู้ชายที่หอทรายเราก็เลยเริ่มแบบเข้าไปลองอะค่ะไปลองค่ะซ้อมที่นั่นใช่ค่ะแล้วก็คุณสถิติเนี่ยสถิติกี่ครั้งเนี่ยหนูชกประมาณ50ไฟกว่าแล้วค่ะแต่ว่าแบบคิดแบบ50ครั้งกลมๆเลยนะใช่ก็แพ้10ชนะ40ไฟประมาณก็ถือว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยนะสำหรับผู้หญิงนะถือว่าเยอะเลยแล้วก็เนี่ยเราได้เหรียญอะไรมาเยอะๆเลยใช่ไหมวันทุกกีฬาเลยกีฬากองทัพกีฬามหาลัยโลกกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาระดับทั่วประเทศอะค่ะทุกประเทศมาคัดกันเราก็ได้แบบเด็ดเงินใช่ค่ะประเทศเลยแล้วมีคนปั้นหรือยังครับปั้นมวยสากลเนี่ยปั้นยังไม่มีเลยพี่ขอทรายถ้ามีโอกาสพี่ยังไงพี่ขอทรายจะชวนมาปั้นมาชกมวยสากลเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากจะเป็นแพรพลอยเขาทรายกาแล็กซี่เหมาะอยู่นะคะชื่อเนี่ยมันน่าปั้นนะครับผมใช่ค่ะจริงๆแล้วน้องพลอยเนี่ยผมดูสไตล์แต่น้องพลอยเนี่ยเป็นมวยสไตล์มวยบุกมวยไฟเตอร์นะไม่ใช่ว่ามวยบ็อกเซอร์นะบ็อกเซอร์มันจะเป็นจริงๆแต่ว่าน้องพลอยนี่เป็นมวยไฟเตอร์ฉะนั้นมีหนักทุกลูกทั้งเตะทั้งต่อยหนักทุกลูกเลยถ้าทำอะไรก็ให้น้องพลอยเนี่ยผมว่าเข้าวงการบันเทิงดีกว่าไม่ต้องไปต่อยแล้วมวยเชื่อผมว่านะแต่หนูแอบถามพี่เขาทรายได้ไหมคะระดับการที่หนูเตะกับพี่เขาทรายแล้วก็ซ้อมเมื่อกี้เอาแบบจริงๆนะพี่เขาทรายไม่ต้องแบบอวยหรือว่าอะไรนะคะถ้าสมมติว่าหนูแบบไปแบบมีเรื่องกับผู้ชายจริงอ่ะพี่เขาทรายว่าหนูสามารถเอาเขาแบบลงได้ไหมคะโอ้จะแบบจริงๆเลยไม่คาใจกับเรื่องไม่เหลือไม่เหลือวันนั้นนะที่มีเรื่องน่ะน้องพลอยแค่สั่งสอนเอาแค่อย่างเงี้ยเฉยๆมันไม่ได้จริงจังแต่ถ้าโอ้โหถ้าจริงจังไม่เหลือหมอบกระแตบอกตรงเพราะว่าน้องพลอยเตะก็หนักต่อยก็หนักนะทุกลูกเลยเพราะนั้นวันนั้นที่มีเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่าสั่งสอนมากกว่านะเหมือนนักมวยจริงๆเนี่ยนักมวยไม่อยากมีเรื่องกับใครหรอกใช่จริงค่ะพี่ไม่อยากมีเรื่องกับใครนอกจากสุดวิสัยจริงๆก็เหมือนเขาเรียกว่าหมาเขาบอกหมาเนี่ยถ้าไม่แย่มันก็ไม่กัดใช่แล้วมวยก็คล้ายๆใช่ถูกคล้ายๆหมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่จริงๆเหมือนหมานี่ทั้งมวยเนี่ยถ้าไม่แย่มันก็ไม่กัดนี่มันยุ่งกับเราอ่ะใช่ไหมเราก็ป้องกันตัวเราก็ป้องกันตัวแต่วันนั้นไม่ป้องกันตัวนะใส่เอาใส่เดินใส่เลยแต่มันก็ให้รู้ว่าน้องพลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนแรกเลย
เนี่ยทำให้ผู้หญิงมาเรียนมวยกันเยอะเลยจริงครับผมเขาลุกขึ้นมาเยอะเพราะว่าแบบพี่ขอสไตล์จริงๆนะมีบางเคสแบบพักหนูมาว่าแบบพลอยพี่เป็นคนนึงที่แบบเคยโดนแบบสามีซ้อมแล้วก็พี่ไม่คิดที่แบบจะโต้ตอบกับเขาแบบยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่เห็นคลิปพลอยขึ้นมาพี่รู้สึกว่าพี่อยากเริ่มที่จะเรียนมวยกลายเป็นว่าผู้ชายทุกคนคือจะโดนแบบภรรยาซ้อมกันแล้วหนาวร้อนแล้วต้องมาซ้อมมวยผู้หญิงมาหันมาสนใจมวยกันเยอะใช่ค่ะพี่ขอสไตล์ใช่ค่ะก็น้องพลอยอาจจะเป็นไอดอลหลายๆคนก็ได้เพราะว่าผู้หญิงบางคนก็บางเคสก็อยากจะโอ้ได้เห็นคลิปแล้วโอ้ยทำไมเตะผู้ชายได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเคสที่ดีอย่างนึงนะเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ผู้หญิงนะหันมาออกกำลังกายแบบมวยนะมันก็จะสนุกมากค่ะแล้วก็ป้องกันตัวเองแล้วประวัติน้องพลอยเป็นแล้วก็เป็นลูกกำพร้าได้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เพราะแม่เสียอันนี้แบบไม่ได้บอกที่ไหนเลยไม่ได้บอกที่ไหนเลยจริงเหรอใช่ใช่พ่อแม่ไม่มีด้วยใช่คือพ่อแม่พ่อแม่เดี๋ยวสงสารรักมากรักมากรักมากแล้วใช่ใช่พ่อแม่แบบเสียตั้งแต่เล็กๆเลยใช่แบบพ่อจะเสียไปตั้งแต่แบบประมาณ 3-4 ขวบอ่ะค่ะยังจำหน้าพ่อไม่ได้เลยรูปถ่ายก็ไม่มีโอ้ใช่แต่แม่มาเสียประมาณแบบรู้เรื่องแล้วประมาณป.4 ป.5 ค่ะพี่เขาทรายโอ้ยโอ้ยสงสารจริงๆนะเนี่ยจับใจเลยค่ะแต่เราก็แบบไม่ได้แบบมีคิดแบบเหมือนเราแบบด้อยกว่าหรือว่ามีปมในใจนะพี่เขาทรายมันก็คิดแบบให้เราแบบคือสู้ถึงเราแบบตัวคนเดียวเราก็ยังมีป้าคอยซัพพอร์ตอ่ะเราก็คือสู้มาตรงนี้แต่โชคดีที่อย่างน้อยๆน้องพลอยก็ได้เรียนมวยเนาะใช่ป้องกันศิลปะต่อยอดได้เยอะต่อยอดได้เยอะตอนนี้ทุกคนก็มาสนใจน้องพลอยว่าทำอะไรอยู่ได้เรียนรู้อยากเรียนรู้ว่าน้องพลอยมีการงานอะไรหน้าที่อะไรทำงานอะไรใช่ไหมคะหนูรับตั้งแต่ช่อยังไม่เป็นข่าวอะค่ะหนูจะรับหลายงานมากพี่ขอทรายเหมือนหนูจะรับโฆษณาเหมือนถ่ายพวกโฆษณากีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรับเป็นจ็อบๆบ้างแล้วก็ขายออนไลน์หลักๆนะคะแล้วก็เหมือนสอนมวยของให้กับกรมตำรวจอะใช่แล้วก็เหมือนรับ private มวยบ้างแล้วก็รับ private training บ้างนะคะรับเยอะค่ะนี่ติดต่อไปสอนที่เมืองจีนนะไม่ไปนะต้องค่าตัวแพงกว่านี้หน่อยนะถึงจะไปต้องหลักล้านนะหลักล้านถึงจะไปตอนนี้ทิศทางมวยในอนาคตดีกว่าต้องพลอยจะหันมากลับมาชกมวยไหมลี่เนี่ยคือหนูว่าพี่ขอทรายหนูเริ่มมวยมาประมาณแบบ 2-3 ปีแล้วอะค่ะแล้วร่างกายเรามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะซึ่งแบบจะกลับไปชกหนูว่ามันแบบค่อนข้างยากเนาะต้องปรับตัวต้องหูต้องมาฟิตซ้อมอีกหลายอย่างใช่ใช่ค่ะพี่ขอทรายแล้วก็หันไปเป็นดาราดีกว่าเชื่อพี่เถอะรับรองถ้าหนูสวยขนาดนั้นพี่พจน์อานนท์นะอย่าลืมนะเนี่ยติดต่อได้อยากจะเอาไปแสดงหนังก็ได้นะพี่พจน์อานนท์ดูให้สวยด้วยน่ารักด้วยแล้วก็เล่นฟรีให้ได้นะคะอีเมลต้องมีค่าตัวสิเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องพลอยครับมาช่องข่าวสายสบายมวยนะครับอย่างน้อยๆให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยประชาชนทางบ้านเนี่ยได้ดูได้ชมกันว่าประวัติน้องพลอยเป็นยังไงคนไม่รู้ไงใช่ใช่เห็นแต่นี่คลิปเตะซ้อมคนนี้แต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็โหสงสารตรงที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วสงสารมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณน้องพลอยครับสวัสดีครับ